ก่อนดูคลิปใครเชียร์ไอ้ก้าวกดไลค์ตอนนี้ใครเชียร์ไอ้ฝ้าคอมเมนต์ตอนนี้เปล่าเย็นชอบนี่แน่โอ้ไม่นะรอบนี้แพ้โดนโดนโดนแน่เออทำไรโอเคไปต่อนะอีกทีนะโอ้โหคดีเสียงอะไรไม่แต่ไกลเลยเฮ้ยโอ้ยใครขี่เจ้าอูเราสั่งมาโอ้พอดีข้าคือมหาจอมเวทที่เหนือก็จอมเวทเป็นจอมเวทที่เหนือก็จอมเวทอ๋อเป็นจอมเวทที่ตาบอดนางสาวจังมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวพาไปบ้านพักคนชรานะตามมาตามมาตามมาและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาในคอนเทนต์ใหม่เว้ยวันนี้ไอ้ฝ้าเองเคยสงสัยไหมว่าบ้านในไมค์คัพเนี่ยมันมีความแข็งแรงเท่าไหร่เว้ยไม่ว่ะแล้วก็ไม่คิดแต่วันนี้มึงต้องคิดแล้วเพราะว่าเราต้องมาแข่งกันด้วยวันนี้เราจะสร้างได้แค่คนละ2รอบรอบแรกสร้างเสร็จแล้วทดสอบเลยแล้วก็รอบที่2รอบท้ายแล้วก็ทดสอบได้เลยเขาจะไล่เวทมาหาจอมเวทที่ทำให้บ้านแข็งแกร่งขึ้นโอ้เฮ้ยไอ้ที่มันเบียวเอาเป็นว่าวันนี้นะคุณผู้ชมใครเชียร์ฝั่งผมเขียนเลยเขียนชื่อเลยใครเชียร์ฝั่งนู้นอ่ะปิ้วปิ้วปิ้วก็เขียนชื่อมันแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยหูกรรมการเราคุ้นเคยคนเดิมครับคุณผู้ชมไม่ก็มันตัวกูอีกคนนึงเนี่ยว่ะใช่คนนี้กูจ้างมาเขาบอกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีความรักภักดีเมตตากรุณาและที่สำคัญกูจ่ายเงินไปเพื่อให้บอกให้กูให้เขาชนะให้กูชนะเขาก็รับโอเคกูเปลี่ยนคนเดี๋ยวนี้แหละก่อนจะเริ่มสร้างนะคุณผู้ชมผมขอดูนี่ก่อนในกล่องนี้ดูดิว่ามีบททดสอบอะไรบ้างมีรถถังหัวเลื่อยนักกล้ามวัดไอ้ฟ้าสร้างเลยเหรอเออสร้างก่อนไม่รอแล้วจ้าอุ้ยยังบอกว่ามันต้องแบบมีกำแพงอีกชั้นนึงว่ากันจะได้ไม่ลอกกันนะถ้าดูจากความคิดผมแล้วนะอะไรที่มันสามารถกันพวกแรงโน้มถ่วงแล้วก็พวกแรงแบบแรงกระแทกน่าจะต้องเป็นทราฟิกใช่กลวยครับมีกลวยอย่างแรกแต่บ้านเมนเราต้องเป็นไม้โอเคได้อยู่เดี๋ยวผมสร้างไม้แค่เล็กๆก็พอแล้วเราอยู่บ้านขนาดเล็กก็พอที่เหลือเราเอาไปสร้างเพื่อความแข็งแกร่งดีกว่าผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเลยแบบอ่อนให้ผมแน่นอนดูจากทรงแล้วรู้สึกว่าจัดเลยโอเคจากนั้นนะฮะตามด้วยวางไอ้นี่รอบๆไว้เวลาใครเดินเข้ามามันจะเข้าบ้านไม่ได้มันจะหมุนก่อนทีนึงไอ้ฟ้าฟ้าสร้างถึงไหนแล้วน้องว้าวเอาจริงเหรอไอ้ฟ้าเป็นซากเอาจริงนี่เนี่ยโหเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชคำว่าบาเรียเว้ยนี่คืออะไรอ่ะบาเรียผมขอเล่าวาวไว้ด้านบนบ้านดิว้าวโหนี่มันเวทการกันบ้านเอาว่าเอาว่าว่าเฮ้ยนี่เรามีโอกาสชนะสูงขึ้นนะเนี่ยไอ้ฟ้าฟ้าสร้างถึงไหนแล้วน้องตอนนี้กูสร้างไปถึงแบบโอ้โหขั้นสุดยอดอ่ะคือบ้านนี้ไม่มีใครสามารถทำลายได้แล้วก็สวยงามได้ดูจากสภาพไปแล้วผมว่าน่าจะโดนนักกล้ามทุบบ้านดีน่าจะไปแล้วมั้งน่ะคุณผู้ชมคิดว่าเราควรเอาอะไรมาใส่ในบ้านก็ลองคอมเมนต์ได้นะเว้ยและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนี่เลยผมไม่ทำการสั่งซื้อรถบัสมาเอามากันเว้นหัวบ้านหน่อยเออบายอย่างนี้เดี๋ยววะผู้หูบ้านปลอดภัยแน่ไว้เล่นกุ้นเลยอันนี้หรือจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาราไอ้ฟ้าสร้างเสร็จหรือยังครับฮ่าเสร็จแล้วครับโอเคเราปลอก่อนจะเริ่มดูไปรีวิวบ้านไหนเชิญรีวิววูเป็นไงสวยป้ามีรถด้วยอุ้ยนี่มันรถนำเข้าจากประเทศอเมริกาตอนเหนือนำเข้ามาจากโดยฝั่งฝรั่งเศสเยอรมันส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแถมบ้านกูเนี่ยเป็นบ้านสไตล์เล็กๆแล้วก็มีเก้าอี้ข้างนอกให้นั่งด้วยโอ้โหบ้านปลอดภัยปะวะปลอดภัยดิคือบ้านหลังนี้ไม่สามารถมีใครมาทุบบล็อกได้มั่นใจใช่ทุบบล็อกกูจะตายเลยเว้ยโอ้ขนาดนั้นเลยลองดิ
โอ้ยกูบอกแล้วบอกแล้วกูว่านี่มันปลอดภัยก็ดูสวยงามดีนะโอ้โหโอ้โหกูว่ามึงเล่นโรบล็อกเยอะไปว่ะเพื่อนแบบว่าโหมดสร้างเรือพี่มึงสร้างเรืออันเดียวรอขับหนีเหรอมาดูบ้านผมดีกว่าและนี่คือบ้านที่ปลอดภัยระดับเลเวล10ของผมตบมือเนี่ยไม่สวยเลยบ้านอะไรเนี่ยบ้านกระท่อมน่ะโอ้ฟังนะเน้นความปลอดภัยไม่ได้เน้นเอ้ยเอาละเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนทดสอบความแข็งแรงของบ้านเลยแล้วกันไหนโอเคมากดปุ่มเลยครับเดิมกดปุ่มเลยจ้ากดเลยอ่ะกดเลยจ้าได้เลยจ้าได้หัวเลื่อยอู้บทดสอบของมึงคือหัวเลื่อยเหรอไปอ่ะตาผมเฮ้ยกูรถถังไงวะกูคือหมดรถสับกูรถถังอ่ะเอาของมึงก่อนเลยป่ะล่ะเอาเด็กตูมตูมตูมแกพร้อมหรือยังไอ้บ้านเล็กพร้อมใช่ไหมเอาละจงออกมาเจนซอมแมนทดสอบบ้านอะไรล่ะเจนซอมแมนอะไรจะทำอะไรเชนซอบอกว่าบ้านหลังนี้ตรงนี้ดูเปราะมากเลยนะดูแข็งแรงอยู่เขาบอกว่าเขาขอลองตัดอ่ะตัดไม่เข้าหรอกแม้แต่เหล็กก็ตัดไม่เข้าเฮ้ยได้ยินเสียงเครื่องเบาก็ได้ยินนะว้ายเขากินแล้วเขากินไม่บอกแข็งไงไปบอกแข็งแกร่งไงโอ้ยว่าบ้านมึงไม่แข็งเลยไม่เป็นไรยังเหลือเสาอยู่กูไม่เอาถึงขั้นเชนซอแมนมั้งกูใช้อันนี้ก็พอละไปเดี๋ยวมาสำหรับอันแรกก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเอาไปกอดศูนย์คะแนนมาดูของมึงบ้างสำหรับบ้านผมนะบ้านผมคือใช้รถถังใช่ไหมใช่ห้ามโกงไว้ครับโกงไว้ไหนและนี่คือรถถังว้าววิ่งเอามาเตี้ยไปแล้วฮะโอ้ยมึงว่าถ้ารถถังน้ำหนักอ100ตันลงทับบ้านกูจะเป็นไรป่ะน่าจะระเบิดอันไหนมึงงั้นมึงเลยมึงทุบเลยทุบเลยนะบ้านกูมีกำแพงบาเรียร์ด้วยว้าวอ้าวรถถังพังเลยโอ้ยได้ไงบ้านผมโคตรแกงเดฟเฟอร์ใช้ถังไม่ได้แล้วก็อะไรครับอะไรครับเฮ้ยดูยังไงโอ้ไปแค่นิดเดียวไม่เท่าได้ไงเนี่ยโอ้ง่ารถถังคือรถถังกลางมากแต่ระเบิดคือโอบดูโอพีนะคุณผู้ชมโอ้ยแต่ครับรอบสร้างรอบที่2ครับรอบนี้คือต้องมั่นใจกว่าเดิมนะได้รอบเดียวจริงใช่ครับเริ่มเลยผมว่านะเหมือนว่าชั้นในบ้านเราจะดูเข้าง่ายไปหน่อยว่ะคุณผู้ชมดูทรงแล้วแบบนี้คือเขาห้ามใช้เบนล็อกด้วยแล้วผมว่าผมต่อไปแบบอีกชั้นหนึ่งครอบอีกทีนึงดีกว่าคุณผู้ชมน่าจะดีอยู่นะว่าความคิดที่เจ๋อโคตรถ้าเราคิดไม่ได้ไอ้ฟ้าเพลเน่ไอ้แพ้กูได้ฟ้าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้คือบ้านผมก็ค่อนข้างถูกอัปเกรดมาในระดับนึงแล้วฮะผมบอกเลยว่าโคตรจะโหดอ่ะเราจะแบบป้องกันด้วยกลวยเหนือกลวยแล้วก็เหนือกลวยอีกทีนึงซึ่งมันโคตรจะแจ่มว้าวไอ้เฝ้าแต่ถึงไหนแล้วน้องของเองอ่ะอะไรวะเพื่อนเฮ้ยทำอะไรบ้านกูทำอะไรไม่ได้ทำอะไรโธ่อย่าให้รู้นะว่าแอบมาเกลียนเนี่ยของกูสร้างแค่เสร็จแล้วเพื่อนยังไงถึงไหนแล้วก็เสร็จแล้วหรอไวจังอ่ะกลัวรักษาของนุ่มๆของนุ่มๆมาวางอยู่อะไรนุ่มๆนุ่มๆเดี๋ยวก็เพลหรอกเนาะของนุ่มๆมาเดี๋ยวก็ลือเอาละโอ้โหแล้วบ้านผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไงโอ้โหแล้วผมไปจ้างวงเวทไอ้ฟ้าเอ็งไม่ไหวแน่ฮ่าไหวสิน้องโอ้โหของผมแบบโคตรจวดอะดูดิคุณผู้ชมถ้ามีจริงในบ้านหลังนี้ในโลกจริงนะขอไม่อยู่อะอยู่ก็แย่แล้วเป็นบ้าแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับบ้านผมคุณผู้ชมบ้านปลอดภัยระดับ 100% เอาเราละไอ้ฟ้าเสร็จยัง
เสร็จแล้วบ้านกลัวปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหมึงจ้างหุ่นขี้ผึ้งมาด้วยเหรอโอเคถ้างั้นแล้วก็มานี่เลยวิวเหมือนว่าอ้อมีกรรมการใหม่มาด้วยว่ะกล้ามอย่างแน่นมากดเลยครับโอ้โหรุนแรงมากเฮ้ยกูได้ดักกล้ามใช่เหรออ่าสวยว่าแล้วก็ได้ดักกล้ามครับคุณผู้ชมแล้วผมได้อะไรเนี่ยขอญาติกูได้ดักกล้ามเหมือนกันเลยโอ้โหนี่มันวัดไปเลยดิว่ะเออวัดกันเลยว่าบ้านใครโหดกว่าอู้แน่นอนงั้นขอเริ่มทดสอบบ้านเองเหมือนเดิมก่อนเลยนะครับสำหรับการทดสอบบ้านไฟฟ้ารอบที่2ครับหลังจากอัปเกรดเข้าไปในบ้านเลยน้องฮ่านั่นแหละบ้านกูถึกมากกูเข้ามาแล้วก่อนเข้าไปดูนี่ก่อนมันออกมาดูออกมาดูหน้าบ้านก่อนดูดวงฟ้าท้องฟ้านักการเขาพร้อมก็ถือบ้านแล้วอะหนาเอาไปกอดพร้อมหรือยังล่ะโอ้พร้อมแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ลงมาระวังเจ็บหน่อยนะตรงเนี้ยแหลมนะรอในบ้านเลยพร้อมนะ3 2 1มาแล้วกูใช้ได้แล้วสมความแข็งแกร่งปังโอ้เอาละบ้านอ่ะWhat? โอ้โหไม่ไหวดิว่ะไม่ไหวไม่ไหวอะไรเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวนะมันระเบิดซ้ำสองรอบWhat? นักกล้ามตัวนี้ไม่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ไม่เป็นไรเสียหายแค่นี้ไม่เยอะมากในดวงของมึงดวงผมนะฮะว้าวมึงสามารถเลือกได้ว่ามึงจะปล่อยนักกล้ามลงมาจากท้องฟ้าหรือมึงจะเป็นนักกล้ามเองเดี๋ยวกูเป็นนักกล้ามเองโอ้ยจะไหวมั้ยเนี่ยนักกล้ามของดูถูกง่ายๆมีบาเรียอ่ะบาเรียผมอ่ะดูดิเออบาเรียแบบคนเด่นนึงเป๊บไหนวะนักกล้ามไหนหมดวะอ้าวอ้าวอู้ยอมแพ้แล้วแหละมาเตรียมตัวดอนอยู่มังกรซอเลยเหรอเย้เอาอะไรเออเอาดิเอาดิว้าวโหเป็นการทดสอบกูโดนบาเรียกูโดนระเบิดเลยอะอะไรวะเนี่ยคนกี่โกงเลยบาเรียโคตรโกงตัวบาเรียขออีกรอบขออีกรอบเออเอาดิเอาดิเอาดิเอาได้ยอน้ำหนัก100ปอนด์ที่ลงมาเมื่อกี้ก็เนี่ยครับคุณผู้ชมก็ตามภาพนะก็แตกมานิดนึงอะนะโอ้ได้ไงก็ถ้าวัดความเสียหายคือของมึงเสียหายภายในกูเสียหายแค่ข้างนอกซ่อมง่ายกว่าวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้โอ้ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าครั้งนี้มันป่าช้าอีกแล้วว่ะง่ายว่ะง่ายจัดนี่อะไรมึงไปแล้วไปฮิวมังกรซอยด้วยนี่ชนะ